สวัสดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมวราวิชชิมณีนะครับถือว่าสถานสะเทือนวงการสงฆ์มากทีเดียวนะครับหลังการมรณภาพของสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ไปพบว่าลูกศิษย์คนสนิทที่ชื่อนายเนยยักยอกทรัพย์ทั้งของวัดบวรแล้วก็วัดที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านไปสร้างเอาไว้ในต่างจังหวัดตัวเลขกลมๆณขณะนี้เกือบ200ล้านนะครับแต่ยังมีคำถามอยู่อีกมากว่าจำนวนเงินที่ยักยอกไปมันแค่นี้หรือไม่แล้วนายเนยนี่ทำคนเดียวหรือเปล่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใครอยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่นะครับวันนี้คมชัดลึกจะคุยกับ2ท่านครับศาสตราจารย์ดร.อุทิศสิริวรรณนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและอาจารย์จตุรงค์จงอาสาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาเช่นกันนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับก่อนจะคุยกับทั้ง2ท่านนะครับผมอัปเดตความคืบหน้าของคดีกับพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับสวัสดีครับท่านผู้การครับครับสวัสดีครับครับผู้การครับอัปเดตตอนนี้เนี่ยตัวเลขกลมๆที่ตรวจสอบพบจากในเนยยักยอกทรัพย์ไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันมาจากส่วนไหนบ้างครับก็คือตอนนี้ในเบื้องต้นที่เราตรวจสอบนะครับจากของวัดวชิรธรรมารามเนี่ยประมาณ80ล้านบาทเศษครับแล้วก็ในส่วนของที่ตรวจสอบพบเพิ่มเติมในส่วนของวัดบวรเองเนี่ยประมาณ111ล้านเศษครับก็รวมแล้วประมาณ190ล้านเศษครับครับและที่ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านให้สัมภาษณ์ว่ากำลังตรวจสอบวัดที่จังหวัดตราดอีก2แห่งเนี่ยครับอันนี้มีข้อมูลตัวเลขออกมาแล้วหรือยังครับก็ตอนนี้ก็มีกำลังตรวจสอบอยู่ครับว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาไหมตัวเลขก็ตอนนี้อยู่ประมาณสัก59ล้านเศษครับตอนนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่ว่ามีความเกี่ยวข้องไหมครับแต่หมายถึงว่าเราพบยอดที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องก็เลยมีการตรวจสอบเพิ่มเติมไปว่าแท้จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาหรือไม่ครับครับคือ2วัดที่ตราดเนี่ยมันพบความเคลื่อนไหวในทางบัญชีคือคล้ายๆกับถอนเงินออกมาถูกต้องไหมครับถูกครับตัวเลขยอดบัญชีมันตรงกันพอดีครับมันมียอดที่ตรงกันก็เลยน่าเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันตอนนี้มันเป็นเรื่องของการดำเนินการหน้าเคาน์เตอร์ก็เลยต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดอีกทีครับครับอีกประมาณเกือบ60ล้านแต่ยังขอดูเส้นทางชัดเจนก่อนว่าเกี่ยวข้องกับนายเนยนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นตัวเลขต้องสงสัยก็อาจจะเป็นกว่า260ล้านแล้วนะครับผู้การถูกต้องไหมครับครับก็ยังอยู่ตัวระหว่างตรวจสอบครับครับครับผู้การช่วยสรุปพฤติกรรมของนายเนยลูกศิษย์คนสนิทคนนี้อีกสักครั้งหนึ่งสิครับว่าตกลงเขาทำวิธีการอย่างไรที่ไปยักยอกทรัพย์บัญชีของวัดที่เกี่ยวข้องกับท่านสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการนำใบเบิกถอนไปเบิกถอนแล้วก็ซื้อคัชเช็คเข้าบัญชีตัวเองอะไรเงี้ยครับครับรวมถึงมีการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกจ่ายโดยการใช้ทำแบบเคแบงค์ให้ไปอยู่ในการสั่งจ่ายในมือถือของตัวเองแล้วใช้วิธีการเบิกจ่ายหรือใช้ทางโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยครับประมาณนี้คือมีทั้งใบเบิกถอนแบบแมนนวลเลยแหละชื่อใช้เคาน์เตอร์ธนาคารเลยมีทั้งแคชเชียร์เช็คก็มีแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลในแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อให้ตัวเองโอนเงินออกมาได้ถูกต้องไหมครับครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไปผูกกับบัญชีเคแบงค์อะไรพวกนี้ครับครับพฤติกรรมที่เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของเขาไม่ว่าจะทำกับวัดที่อยุธยาหรือที่วัดบวรเนี่ยตกลงมันเริ่มต้นในช่วงที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านกำลังรักษาอาการอาพาธอยู่ถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับครับแต่ว่าหลักฐานที่ทางตำรวจกองปราบมีเนี่ยมันคืออะไรครับคือมันเป็นการลงลายมือชื่อของสมเด็จท่านโดยที่อาจจะได้มาโดยไม่ชอบหรือเปล่าเช่นอาจจะไปหลอกลวงท่านหรือยังไงครับก็ขออนุญาตอยู่ในสำนวนแล้วกันครับครับขออนุญาตครับยังเปิดเผยไม่ได้บางอย่างอาจจะอยู่ในสำนวนแต่ว่าผู้ต้องหาเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกต้องไหมครับครับผมครับเขาบอกว่าเขาได้รับมาโดยเสน่หาอันนี้จริงใช่ไหมฮะเขาก็กล่าวอ้างครับเป็นคำกล่าวอ้างแล้วครับและตำรวจมีความเห็นว่ายังไงบ้างสำหรับคำกล่าวอ้างนี้ครับเราก็มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับ
มันขัดแย้งกับหลักฐานทางเอกสารอย่างไรถึงจะยืนยันได้ว่าเขาอาจจะใช้กระบวนการที่มันไม่ชอบไปยักยอกมาไม่ได้รับมาจากท่านสมเด็จโดยเสน่หาอย่างที่เขาอ้างนะครับก็คือมันมีหลายปัจจัยนะครับถือว่ามันเป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนแล้วครับแล้วก็เหตุผลหลักเนี่ยก็คือบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นบัญชีของท่านที่ท่านเปิดไว้เพื่อเกี่ยวกับเรื่องทางวัดนะครับเพื่อประโยชน์ของทางวัดเพื่ออะไรเงี้ยครับเพื่อบุญกุศลเนี่ยครับก็คือก็มันไม่สมเหตุผลครับที่ตามที่เขากล่าวอ้างนะครับพยานหลักฐานอื่นเราก็มีอยู่ในจำนวนนะครับขออนุญาตครับครับการจับกลุ่มในเนยเนี่ยไปจับเขาที่คอนโดในกรุงเทพใช่ไหมครับครับผมครับและตามข่าวที่ออกมาบรรดาทรัพย์สินรถหรูเบนเด้มีวอลโว่มีอะไรพวกนี้ก็คืออยู่ที่คอนโดของเขาหมดเลยเหรอครับหรือว่ามันเป็นการต่อยอดไปตรวจค้นที่อื่นด้วยครับก็เรามีการตรวจค้น4แห่งนะครับมีการยึดทรัพย์มาประมาณ300กว่ารายการเลยครับ300กว่ารายการนี้มันพอจะพิสูจน์ได้แล้วไหมครับว่าเป็นเงินที่เขายักยอกมาจากทางวัดตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบครับตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินแต่ละรายการนะครับครับแต่ถ้าเป็นเงินสดเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่ครับท่านผู้การครับตอนนี้เงินสดที่ตัวเป็นเงินประมาณล้านเศษครับที่ยึดเป็นตัวเงินนะครับนอกนั้นจะเป็นเรื่องทรัพย์สินมีค่าพวกรถหรูพวกพระพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกนี้ครับพวกแปลว่าเงินทรัพย์สินที่เราบวกกลมๆ190ล้านที่ท่านผู้การอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยมันแปลงไปเป็นทรัพย์สินหมดแล้วใช่ไหมครับเช่นรถหรูเช่นอะไรแบบนี้เหรอฮะอ๋อยังตอนนี้ยังตรวจสอบยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับครับแต่ตัว190ล้านหรือ200ล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือเงินสดหรือมันคือรถยนต์หรูเหล่านี้ที่นายคนนี้เขาเอาไปใช้ครับก็เนี่ยครับเราต้องตรวจเส้นทางการเงินว่าเส้นทางเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เขาได้มาในช่วงไหนอย่างไรแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วปลายทางของเงินไปอยู่ที่ไหนอย่างไรครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่ครับเพราะว่าท่านผู้การบอกว่าเงินสดเนี่ยแค่ล้านกว่าบาทเหรอฮะครับที่เราเจอนะครับเบื้องต้นที่เราเจอตอนนี้ที่เราเจอหมายถึงว่าตอนที่ตรวจค้นเจอนะครับตรวจค้นเจอที่ตัวในเนยเนี่ยครอบครองอยู่ถูกต้องไหมครับถูกครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินมีค่ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์หรูอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าไอ้200ล้านเนี่ยคือเงินที่มันออกจากบัญชีของวัดไปถูกไหมฮะครับก็ยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินแต่ละเส้นอยู่ครับว่าไปไหนอย่างไรบ้างครับแปลว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆหมดแล้วมันอาจจะมีเงินสดบางส่วนที่เขายักย้ายถ่ายเทไปที่คนอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบรายละเอียดอีกทีนะครับคนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าข้อมูลเส้นทางการเงินเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเงินเนี่ยสาระสำคัญก็คืออยู่ในเรื่องของข้อมูลทางที่เราจะต้องได้จากธนาคารนะครับตอนนี้ก็ต้องข้อมูลก็อยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อเราจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละสายเงินนะครับครับคนที่อื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าตามข้อมูลของตำรวจก็คือมีคนอื่นเช่นอาจจะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารให้ไปทำเรื่องโทรศัพท์มือถือของนายเนยเพื่อแก้ไขข้อมูลให้เขาสามารถโอนเงินออกจากโทรศัพท์ได้ตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามามีส่วนในแง่ไหนบ้างและจะถูกตั้งข้อกล่าวหาเหมือนกับนายเนยไหมครับตอนนี้เราก็ตามมาสอบในส่วนของข้อจริงที่เกี่ยวข้องอยู่ครับส่วนที่จะเกี่ยวโดยเจตนาอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพิจารณากันต่อไปครับมีคนอื่นที่อาจจะเข้ามาแจ้งข้อมูลกับตำรวจว่ามีพฤติกรรมคือนายเนยเคยไปหลอกลวงคนอื่นๆมาก่อนด้วยไหมครับตอนนี้ยังนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่จะให้กับเจ้าที่ก็ยินดีครับยินดีเปิดรับทุกช่องทางนะครับครับผู้การผมสรุปข้อมูลอีกทีนะเพื่อความไม่สับสนคือตัวเลข190ล้านคือเงินที่ออกจากวัดไปแต่ว่าที่ไปพบที่ตัวในเนยเนี่ยเป็นเงินสดล้านกว่าบาทรถยนต์หรูหลายๆคันเนี่ยอันเนี้ยมันมูลค่าสักเท่าไหร่ครับมูลค่ารวมแล้วก็กว่า100ล้านนะครับที่อยู่ที่ตัวในเนยจะเป็นสินทรัพย์หรือจะเป็นเงินสดก็ตามเนี่ยประมาณ100ล้านครับครับผมทรัพย์สินต่างๆแบรนด์เนมต่างๆพวกรถหรูต่างๆเนี่ยครับครับแปลว่ามันยังมีปลายทางของเงินที่ยักยอกออกมายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่เรากำลังตามอยู่ถูกต้องไหมครับ
ครับครับแล้วก็ตรวจทุกเส้นนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการนะครับขอเวลานิดนึงครับอืมครับเอาละครับขอบคุณครับท่านพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันนะครับผู้บังคับการกองปราบปรามก็เข้าใจว่าบางอย่างท่านอาจจะยังพูดไม่ได้ครับอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะว่ายังอยู่ในสำนวนแล้วก็เดี๋ยวไก่จะตื่นไปนะเพราะว่ากำลังตรวจสอบอยู่ว่าตกลงในเนยนี่ทำคนเดียวหรือเปล่าแต่ผมสรุปก็คือเขาถูกแจ้งข้อหาฉ้อโกงลักทรัพย์ฟอกเงินแล้วก็ปลอมเอกสารนะตอนนี้นะ4ข้อกล่าวหาส่วนจะมีคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่ออาจารย์จตุรงค์ครับในเนยนี่คือใครเท่าที่อาจารย์รู้จักถ้าสำหรับผมเนี่ยเขาเป็นคนขับรถครับผมไม่สนใจนะครับว่าสเตตัสทางสังคมของเขาจะอยู่ในบน IG หรืออยู่บรรดาไฮโซไฮซอจะเป็นอะไรผมไม่ทราบครับแต่ถ้าโดยพฤตินัยและนิตินัยเนยเป็นแค่คนขับรถครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้ความเป็นคนขับรถเนี่ยมันสำคัญต่อชีวิตพระเพราะพระเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งข้างธรรมยุทธเนี่ยขาดคนขับรถไม่ได้เพราะเขาจะต้องเป็นทุกอย่างขับรถส่งรู้เป้าหมายปลายทางไว้ใจได้เมื่อเสร็จพิธีเนี่ยเขาจะต้องไปรับของรับซองเงินกลับซึ่งจะต้องเป็นคนไว้ใจได้อะครับดังนั้นนั่นคือเนยมาอยู่ตรงจุดนั้นจริงๆต้องเท้าความด้วยซ้ำว่าคือการมาเป็นคนขับรถให้สมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยมันมีหลายตำแหน่งนะฮะตำแหน่งหนึ่งที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านเป็นเนี่ยคือเป็นประธานเป็นประธานมูลที่มหามงกุฎไอ้การที่ท่านมาทำงานที่มหามงกุฎมันก็มีข้ออยู่ข้อแรกที่ผมเคยทราบมาก็คือว่าในเรื่องของการที่คนขับรถต้องอายุไม่เกิน60ปีซึ่งเดิมคนขับรถคือพี่แหลมวันหนึ่งพอพี่แหลมแกถึง60เนี่ยเนยด้วยความเป็นหนุ่มก็เลยมาสวมตำแหน่งแทนพี่แหลมตลอดแล้วก็เอาพี่แหลมมาขับรถให้ตัวเนยเองอีกทีนึงงงไหมฮะหมายถึงว่าเวลาเนยขับรถสมเด็จพระนรัตน์เนยขับเองแต่เวลาเนยจะกลับบ้านกลับช่องพี่แหลมมาขับรถให้ประมาณนั้นครับคำว่าคนขับรถของอาจารย์ในความหมายที่มันแฝงอยู่จริงๆแล้วมันคืออะไรเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างให้ผมพูดง่ายๆมันคือการรกอะครับกับปิยะการรกหรือการรกคือคนดูแลคือถ้าพูดสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้ปกครองอะครับการเดียนใช้คำนี้แล้วกันคือพระเหมือนกับคนเสมือนไร้ความสามารถโดยปริยายอะครับหมายถึงว่าถือเงินไม่ได้ไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ด้วยข้อจำกัดทางวินัยหรืออะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยจะต้องมีคนขับรถที่เป็นการรกคอยดูแลผมไม่อยากใช้คำว่าวยาวัจกรนะครับจริงมันก็ความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าวยาวัจกรเนี่ยเราพูดถึงบริบทของวัดที่มีตาตั้งและให้ดูแลวัดทั้งวัดแต่อันนี้คือของเนยเนี่ยมันเป็นในนามของสมเด็จพระวรรณรัตน์ก็ถือว่าเป็นการรกเป็นคนขับรถที่ดูแลสมเด็จพระวรรณรัตน์ใช้คำนี้แล้วกันโดยธรรมชาติคนขับรถจะใกล้ชิดกับท่านมากที่สุดแน่นอนครับว่าอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องปกติผมถามว่าอ่ะถ้าถามว่าสมเด็จเชนมีพี่อ้นเนี่ยอย่างของสมเด็จพระวรรณรัตน์ก็มีเนยสมเด็จพระธิยามุนีก็มีพี่เปียคือทุกคนมีเพราะว่าคนเหล่านี้หลายๆครั้งจะต้องทำงานต่างเจ้าพระคุณสมเด็จเรียนกันตรงๆครับเพราะว่าสมมติเวลาไปงานพระราชพิธีต้องรู้งานต้องเป็นจะต้องไปติดต่อสำนักพระราชวังอะไรเขาต้องรู้งานของเขาเขาฟังก์ชันงานเขาเยอะครับเท่าที่อาจารย์ทราบในเนยเนี่ยเข้ามาที่วัดน่าจะช่วงประมาณปี4กับสมเด็จ849ผมไม่แน่ใจก็อยู่มา10กว่าปีครับแต่ก็ถือว่ามาทีหลังนะแต่ว่าก็10กว่าปีก็พอสมควรเพราะก่อนนั้นคือน่าจะชื่อพี่แหลมครับอาจารย์ทราบมาก่อนไหมว่าเขามีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหานี้เดิมอะผมไม่ทราบครับเพราะว่าเวลาเขาอยู่ในวัดเนี่ยหรือเวลาเจอเขาตามงานต่างๆเนี่ยเขาดูเจียมเจียมเขาดูสมถะเขาดูเรียบร้อยใส่ชุดธรรมดาผ้าขาวอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าผมก็เพิ่งช็อกผมเพิ่งเห็น IG เขาผมก็ตกใจเหมือนกันโหฟูฟ้าเว้ย BMC 840 CI อย่างงี้ Ferrari อย่างงี้อะไรเงี้ยผมก็แบบฮะคนขับรถพระเนี่ยนะผมก็เลยแบบโอ้ตายแล้วไม่คิดว่าจะขนาดนี้ครับแล้วก็มาพอมาเห็นอีกทีก็เป็นข่าวแบบนี้นะคือจริงๆอ่ะผมมารู้ข่าวมาก่อนล่วงหน้าแล้วครับผมพยายามจะบอกพระหลายท่านแต่ไม่มีใครเชื่อผมเพราะมีคนมาสะกิดบอกผมได้คนขับรถด้วยกันเนี่ยก็จะมาสะกิดบอกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยเนยมันหายตัวไปสักพักนึงหลังจากครบ7วันสมเด็จพระวรรณรัตน์อยู่เนยหายตัวไปก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนก็จะมีข่าวว่าทางการเอาตัวไปแล้วนั่นแหละแล้วแต่มันเพิ่งมาเป็นข่าวเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจริงๆถามว่าเนยถูกจับไปนานแล้วยังเนยถูกจับไปนานแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยอ๋อแน่นอนครับเรือนจำเพราะว่ามูลค่าเงินความเสียหายมันสูงมากครับแล้วไม่แล้วเยอะฮะคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าจะมาบอกว่าเป็นสมเด็จพระรัตน์รูปเดียวหรือจะเป็นวัดบวรวัดเดียวคงไม่ได้เพราะแต่ละหน่วยงานก็ถือเป็นหนึ่งนิติบุคคลดังนั้นก็ต้องต่างกรรมต่างวาระครับอาจารย์อุทิศข้อมูลจากที่อาจารย์พอจะทราบจากคนในแวดวงเนี่ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นครับคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเงินนี้มันเงินเราจะเรียกว่าเงินอะไรแน่เงินวัดเงินของท่านแล้วทำไมเนยไปเอาออกมาได้อาจารย์คิดว่ายังไงครับ
ถ้ามองแบบหลักวิชาการก่อนนะครับหลักการความน่าจะเป็นเนี่ยคือพระท่านก็จะมีคนขับรถผมใช้เรียกว่าทฤษฎีคนขับรถนะครับคนขับรถนี่ก็อย่างที่อาจารย์จตุรงค์บอกต้องเป็นไวยาวัจกรต้องทำออลอินวันว่างั้นเถอะนะทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นช่องโหว่ตรงนี้คือส่วนมากไวยาวัจกรเนี่ยจะสกรีนและสรรหาคนที่ซื่อสัตย์ต้องพูดก่อนนะครับต้องมีศีลมีธรรมโดยเฉพาะความซื่อสัตย์นี่อันดับหนึ่งเลยเหมือนยกตัวอย่างผมบวชอย่างเงี้ยจุดหนึ่งคือเราต้องมีอุดมการณ์เลยคือเราต้องซื่อสัตย์คือต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะฉะนั้นพระท่านก็เฟ้นหาคนอย่างนี้และถ้าเราดูบริบทของนอหนูที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหเขามาจากสายรัชกาลที่4เลยนะครับไม่ธรรมดาหมายถึงที่มาที่ไปต้นตระกูลนะครับที่มาที่ไปเนี่ยแค่3ช่วงอายุคนเท่านั้นเองนะครับแล้วถือว่าเป็นคนที่1ก็เป็นชนชั้นสูง2ก็เกี่ยวพันกับอดีตเจ้าวาดวัดมหาวัดบวรองค์ปฐมนะครับแล้วก็3คือเรียกว่าชั้นลึกเลยอ่ะเรียกความไว้วางใจเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าหลวงพ่อสมเด็จวรรณรัตน์ต้องให้แก่คนคนเนี้ยล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่แค่ 100% นะครับแต่ทีเนี้ยเราก็จะต้องมันก็ต้องใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวนนะครับก่อนและหลังว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เขารู้เห็นทราบแต่เขาไม่ตรงไปตรงมาก็เชื่อว่าที่ความจริงกับความเท็จเนี่ยเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ต่อเพราะว่าเวลาเราดูจากสื่อบอก80บวก110ประมาณ190เนี่ยนะครับแต่พอเราฟังจากปากผู้การกองปราบเมื่อกี้เงินสดมันแค่ล้านกว่าบาทที่เหลือมันก็เป็นแค่ของเพราะฉะนั้นมันทฤษฎีหนึ่งที่จะปรากฏในวัดนะครับคือการยัดเยียดปรักปรำใส่ร้ายใส่ความหมายถึงว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ว่าแต่มันมีคนคนหนึ่งไม่ชอบหรืออาจจะทฤษฎีหมั่นไส้เอางี้เขามีข้อหนึ่งนะครับการหมั่นไส้กันนี่มันเกิดได้ทุกเมื่อแล้วก็บังเอิญก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาว่าคืออาจจะไม่ได้เอาไปมากขนาดนั้นแต่เอาแน่ว่างั้นเถอะนะครับแต่จะเท่าไหร่ก็ต้องดูในสำนวนครับคือข้อมูลที่มันออกมาก่อนหน้านี้ผมทบทวนให้คุณผู้ชมว่าตำรวจเขาไปเจออะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าปลายเดือนพฤศจิกายนนายเนยเนี่ยใช้อุบายหลอกลวงให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านลงลายมือชื่อในใบถอนเงินนะครับแล้วก็เอาไปเขียนตัวเลขเองนะจากนั้นก็เอาเข้าบัญชีของตัวเองแต่ว่าเป็นบัญชีที่มันออกมาเนี่ยเป็นของวัดที่สมเด็จท่านไปสร้างที่อยุธยานะครับกับอีกอันนึงก็คือต้นเดือนมกราคม65อันนี้ก็ใช้กลอุบายหลอกลวงเหมือนกันให้ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินแล้วก็มาเขียนจำนวนเงินที่ตัวเองต้องการเหมือนกันแล้วก็มีบุคคลที่3ก็คือเป็นคนใกล้ชิดอีกคนนึงของสมเด็จให้นำเงินใบถอนเงินนี้ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของธนาคารก็แปลว่ามันจะต้องมีอีกคนนึงแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้รู้เห็นมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผมได้ถามท่านผู้การกองปราบไปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นแคชเชียร์เช็คเนี่ยมีทั้งใบถอนเงินปกติมีทั้งแคชเชียร์เช็คแล้วก็มีการเอาบัตรประชาชนของสมเด็จท่านกับโทรศัพท์มือถือของตัวในเนยเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาเปลี่ยนแปลงคือต้องการจะทำให้ตัวเองเนี่ยโอนเงินจากแอปในมือถือของตัวเองได้ก็เลยต้องให้ธนาคารเขาเหมือนกับตรวจสอบก่อนแล้วก็ทำได้แบบนั้นเสมือนกับว่าท่านมอบอำนาจมาให้ทำแบบนี้ทีนี้ตามข่าวก็คือในเนยเขาบอกเขาได้รับมาโดยเสน่หาอาจารย์เป็นไปได้ไหมไม่มีทางคือถ้าให้โดยเสน่หาเนี่ยก็จะต้องเอาบัญชีส่วนตัวจริงๆซึ่งเป็นบัญชีตายของสมเด็จพระนรัตน์นั่นน่ะคือในสมัยท่านเป็นพระพรหมมุนีปี43บัญชีนั้นเป็นบัญชีตายทุกวันนี้ที่ยังชื่อตำแหน่งเก่าเป็นพระพรหมมุนีแล้วก็ไม่เคยมีการถอนออกก็ถูกทิ้งไว้เฉยๆโดยไม่มีใครสนใจส่วนบัญชีอื่นๆทั้งหมดอ่ะมันคือสาธารณกุศลนะครับไม่ว่าจะของวัดต่างๆศาสนสถานต่างๆหรือสมเด็จพระนรัตน์เพื่ออย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้การพูดชัดเลยอย่างผมว่าผมจะคุ้นเคยกับสมเด็จพระรัตน์เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือสมเด็จพระรัตน์เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหรือสมเด็จพระรัตน์เพื่อการศึกษาพระบาลีคือพอมันมีวันสมเด็จพระรัตน์เพื่อเนี่ยมันไม่ได้เพื่อเนยอะครับมันเพื่อพระบาลีเนยไม่ได้เรียนบาลีฮะเพื่อปฏิสังขรณ์เนยไม่ได้ปฏิสังขรณ์นี่ฮะเนยไม่ได้เป็นผู้ป่วยยากไร้โรคหัวใจดังนั้นเพื่อผมว่าสมเด็จพระนรัตน์ท่านวางไว้ชัดแล้วเพื่ออะไรดังนั้นก็ควรจะทำตามวัตถุประสงค์นั้นๆเจอผมสำหรับผมเนี่ยถ้าใครถ้าตำรวจทำสำนวนนะครับฝากเลยนะครับว่าควรเขียนให้รัดกุมตรงนี้เพราะว่านั่นคือเจตนารมณ์ของผู้มีอำนาจทางบัญชีคืออาจารย์เท่าที่อาจารย์ทราบสมเด็จท่านมีบัญชีเยอะมากเพื่อการกุศลนะไม่ใช่ไม่ได้มีเพื่อส่วนตัวทีนี้ทุกบัญชีมันจะบอกวัตถุประสงค์ของมันไว้มันใช่ครับรวมถึงบัญชีของวัดที่ท่านไปสร้างเอาไว้
ถูกต้องครับที่อยุธยาที่ตราดอย่างเงี้ยคือท่านก็จะมีอำนาจในการเบิกจ่ายถอนแต่มันก็จะต้องในนามของวัดไม่ใช่ในนามส่วนตัวท่านถูกไหมฮะนามของเจ้าของบัญชีครับแต่ใครเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายถอนต่างหากผมต้องเท้าความนี้ว่าโดมิโนมันล้มเนี่ยมันล้มมาจากวัดที่บางปะหันที่พระนครศรีอยุธยาถามว่าเพราะอะไรวัดนั้นเนี่ยเป็นวัดที่อดีตเจ้าคณะภาค1 2 3 12 23ธรรมยุทธ์เนี่ยสร้างถวายสมเด็จพระนารัตน์แล้วก็บริหารมาด้วยกันภายใต้คอนเซ็ปต์ของวัดบวรนั่นก็คือบวรบ้านวัดโรงเรียนก็ไปสร้างตรงนั้นขึ้นมาอันนี้ว่าเงินเนี่ยมันมีอยู่ที่ถ้าผมทราบนะประมาณ80ล้านมั้งถ้าผมเข้าตัวเลขตรงกับที่กองปราบบอกเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็คือน่าจะเป็นพระครูแจ้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผิดอาจจะต้องขออภัยท่านพระครูแจ้วท่านเป็นเจ้าอาวาสปัญหามีอยู่ว่าถามว่าใครลงนามอ่ะก็พระครูแจ้วเสมอพระวรรณรัตน์อันนี้ปัญหาว่าผมถามว่าถ้าเกิดผมเป็นพระครูแจ้วเป็นพระครูต๊อกต่อยนี่เล่นด้วยความตรงๆนะถ้าสมมติว่าคนอย่างเนยมาอ้างว่าเสด็จพระราชจะเอาอ่ะให้ลงนามในส่วนของพระครูแจ้วสมมติบัญชีบังคับอ่ะสองคนต้องเซ็นเนยมีของเสด็จพระราชอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะก็บอกพระครูแจ้วว่าจะเอาอ่ะคิดว่าพระครูแจ้วกล้าปฏิเสธไหมล่ะครับเห็นลายเซ็นท่านแล้วเนี่ยถูกลายเซ็นหลวงพ่อแล้วอ่ะแต่นี้ว่าที่โดมิโนมันล้มตัวแรกมาจากบางปะหันพระนครศรีอยุธยาด้วยเหตุที่ว่าความผมจะใช้คำว่าไม่ฉลาดของเขากันแล้วกันคือถ้าเขาเหลือไว้สัก 20-30 ล้านเนี่ยมันจะไม่มีใครสงสัยเลยครับก็คิดว่าเงินไปสู่สาธารณกุศลหน่วยงานต่างๆอะไรก็ว่าไปแต่ประเด็นมันจะเหลือไว้ให้ครูแจ้วนี่ผมพูดตามเอกสารนะครับเหลือไว้ให้ครูแจ้วที่ 0.00 บาทก็คือเกลี้ยงเลยอ่ะก็เลยจากวัดที่บางประหันเนี่ยก็เลยก็เพราะครูแจ้วก็มีความรู้สึกหวาดกลัวแล้วเพราะว่าตัวเป็นเจ้าอาวาสแค่ในนามบัญชีไม่เคยเห็นเพิ่งจะมาเห็นบัญชีหลังเจ้าเสด็จพระนรัตน์มรณภาพปัญหาคือถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เราจะซวยไหมเราจะโดนหางเล่ไปหรือเปล่าก็เลยไปแจ้งความเลยไปติดต่อตุลาการท่านหนึ่งครับพาไปพบกองปราบปรามแล้วก็นำมาสู่การตรวจสอบวัดบวรด้วยวัดบวรวัดที่จังหวัดตราดทุกอันที่ท่านเคยถืออำนาจอยู่ครับโดนเช็คหมดทุกจุดครับอาจารย์อุทิศคิดว่ายังไงความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องหาเขาต่อสู้คดีว่าเอ้ยเขาได้มาโดยเสน่หาก็ถ้าสำนวนทางกฎหมายนะครับผู้ต้องหาใช้การยังไงก็ได้ครับแต่ทีเนี้ยก็ต้องมาดูว่าความจริงว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรมันสอดคล้องกันไหมแต่ตอนนี้ผมว่ามันก็ต้องมีมูลถ้าไม่มีมูลเขาก็คงไม่โดนขนาดนี้แต่จะมีมูลมากน้อยแค่ไหนตัวเนี้ยเราคือเมื่อกี้กองปราบก็บอกอยู่ในสำนวนแล้วก็เปิดอีกช่องนึงคือทุกช่องทางถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ร้องเรียนเข้ามาครับเพราะฉะนั้นความเสียหายก็อาจจะจำกัดอยู่สัก190 260หรืออาจจะมากกว่านี้ครับเดี๋ยวก็ต้องดูจากผลที่ทุกช่องทางที่จะรับเรื่องร้องเรียนผมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้บอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์ตุรงค์เชื่อว่าอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคนร่ำคนรวยอาจจะถูกในเนยเนี้ยใช้กลอุบายบอกว่าสมเด็จท่านต้องการเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วเอาไปหลอกนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเรื่องนี้กับคมชัดลึกครับว่าแล้วต่อไปนี้อาจจะต้องป้องกันอย่างไรสำหรับพระที่อาจจะมีคนใกล้ชิดและมีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับติดตามคมชัดลึกกันต่อนะครับกับการยักยอกทรัพย์ออกมาจากวัดบวรแล้วก็วัดที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านไปสร้างออกมาสถานสะเทือนวงการสงฆ์ทีเดียวนะครับอาจารย์จตุรงค์เท่าที่เราเห็นในข่าวที่ตำรวจเข้ารายงานออกมาว่าพบทรัพย์สินอะไรบ้างก็อย่างเช่นรถยนต์ปอร์เช่วอลโว่เล็กซัสมีเงินสดมีแบรนด์เนมมีพระเครื่องเท่าที่อาจารย์รู้เนี่ยอาจารย์ลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมว่าทรัพย์สินของนายเนยเนี่ยเขามันคือมีอะไรบ้างกันแน่ครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็เท่าที่ผมทราบมาคนที่บุกไปที่บ้านเขานะฮะตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปเนี่ยตอนแรกก็ดูแต่ของแพงแต่ไม่ค่อยจะสังเกตไอ้ของที่มันละเกะละกะอยู่ไปมาเราก็จะมาจุดใต้ตำตอว่าของบางอย่างมันไม่ใช่ของถูกของแพงอย่างเช่นนาฬิกาที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นยี่ห้อปาเต้ฟิลิปแล้วมันมีเป็นกระเป๋าว่าครับดังนั้นก็คือมูลค่ามันก็น่าจะเยอะหินพระเครื่องที่ดูเหมือนไม่มีราคาบางทีอาจจะเป็นของมีราคาอะไรประมาณพวกนี้ฮะไอ้ของเครื่องรางอะไรประมาณนี้ซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงมันกลับกลายคือต้องเข้าใจครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราอยากได้ช่องทางทางการเงินในการที่จะเลโลหลบสายตาตำรวจเนี่ยเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะลำเลียงได้นาฬิกาหินอัญมณีบางอย่างซึ่งมันดูเหมือนหน้าตาไม่มีราคาแต่มีราคาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พาหนะที่กองปราบบอกเนี่ยอย่างที่ผมถามย้ำก็คือเงินสดมีแค่ล้านกว่าบาททรัพย์สินที่ยึดมาได้ประมาณร้อยกว่าล้านแล้วทรัพย์สินเหล่านี้ก็อาจจะได้มาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะเท่าที่ผมได้ทราบจากคณะทำงานเขาเคย
เล่าให้ผมฟังประมาณว่าเขาฉลาดพอที่จะไม่เก็บเป็นเงินสดครับเขาซื้อเป็นของเขาจะใช้เป็นของเป็นสินทรัพย์เนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเหนื่อยของทีมคณะทำงานแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐละที่จะต้องมานั่งดูตีมูลค่าไอ้ทรัพย์สินที่มันอยู่ที่กับเขาอะว่ามันมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันต้องมากระทบยอดกับไอ้สิ่งที่มันหายไปแล้วยังไม่รวมไอ้ที่เขาเอาไปให้คนอื่นไปฝากคนอื่นไปแจกคนอื่นหรือไปขายคนอื่นอีกนะครับซึ่งอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปขยายผลต่อครับว่าทรัพย์สินเหล่านี้เขาได้มานานหรือยังอาจารย์ค่อยๆสะสมมาหรือมันอยู่ดีๆมาพรวดตูมเลยบางอย่างก็ค่อยๆมั้งฮะแต่บางอย่างก็น่าจะพรวดตูมเลยเพราะว่าของบางอย่างที่ดูไม่น่ามีราคาอย่างเช่นเปลือกหอยเนี่ยครับผมได้ทราบมาว่าเปลือกหอยนี่หลายสิบล้านไม่น่าเชื่อต้องถามผู้เชี่ยวชาญด้านเปลือกหอยซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.ครับผมว่าท่านน่าจะตีราคาได้ว่าไอ้เปลือกหอยชิ้นนี้มันราคาเท่าไหร่เพราะท่านเป็นซึ่งในเนยนี่ครอบครองอยู่ไม่น่าจะครอบครองน่าจะขายทอดตลาดไปแล้วที่ผมทราบมาซึ่งอันเนี้ยของชิ้นนี้มันต้องถูกเดดิเคทให้กับวัดแต่กลายเป็นว่าทางวัดก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่เจ้าภาพคนถวายเนี่ยเขารู้เขาก็สงสัยก็เลยมีการสืบกันนะฮะจนไปเจอว่าอ้าวเนยเอาของชิ้นนี้ไปขายท่อตลาดใครจะไปคิดแล้วเขาเปลือกหอยมันจะราคา40ล้านบาทโดยเอาไปอ้างว่าสมเด็จพระนรัตน์อยากได้เงินไปทำโรงเรียนบาลีอีกแล้วเดี๋ยวนะอาจารย์กำลังเปิดปมใหม่เดี๋ยวคนจะงงคือหมายถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงเอาของมาถวายวัดผมพูดสั้นๆง่ายๆเป็นเปลือกหอยเนี่ยเป็นเปลือกหอยซึ่งในวงการคนสะสมเขารู้ว่ามูลค่ามันสูงมากสูงมากเป็นของสะสมหายากซึ่งมันเป็นของที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่3รัชกาลที่4ซึ่งเป็นต้นวงของธรรมยุติกนิกายไอ้ทางเจ้าภาพเขาก็มีความอยากจะเห็นว่ามันควรจะกลับคืนไปสู่ซอสหรือแหล่งของมันก็คือวัดบวรนิเวศวิหารอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นวัดของธรรมยุติวัดของรัชกาลที่4อะไรประมาณนี้ไว้พิพิธภัณฑ์นั้นแต่กลายเป็นว่าของไม่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับของกลับไปอยู่กับนายทุนแล้วก็มูลค่าก็ไม่น่าเชื่อเปลือกหอยราคา40ล้านเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันก็เนี่ยฮะถึงบอกว่าตำรวจก็ทำงานไปครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันยังไม่นิ่งหรอกครับซึ่งไอ้เปลือกหอยที่ว่าแทนที่จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดของวัดเนี่ยมันกลับไม่อยู่แต่เงินเนี่ยจ่ายไปอยู่ในตลาดเงินก็น่าจะอยู่กับเนยเนี่ยแหละครับไม่น่าจะผิดคนหรอกเพราะว่าเนยเป็นคนกลางถูกต้องครับการดำเนินการเรื่องนี้เหรอถูกต้องครับเพราะเนยเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ในการรับไงครับเนยเป็นคนรับและเก็บไว้แต่ไม่ได้เอาส่งวัดไม่งงใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเนยรับแทนสมเด็จพระนรัตน์รับสมเด็จพระนรัตน์รับประเคนแล้วเอาเนยเอาไปเก็บเนยเก็บแทนที่จะเอาไปนำส่งในพิพิธภัณฑ์หรือจะยังไงก็ไม่แต่กลายเป็นว่าของเนี่ยมันหายไปสู่ตลาดไปถ่ายทอดตลาดครับซึ่งมีนักธุรกิจชื่อดังซึ่งเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลเป็นคนรับซื้อเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไปตามข้อสันนิษฐานนี้เงินก็ต้องอยู่ที่เนยเงินอยู่ที่เนยอย่างน้อยๆ40ล้านตามมูลค่าก็ถึงบอกวันเอ็นอย่างเงี้ยถึงบอกวันเนี้ยเราก็ผมก็ไม่รู้นะวันที่มันขายเปลือกหอยเนี่ยมันขายกันเมื่อไหร่เราก็เลยไม่รู้ว่าที่มาของเงินเนี่ยมันยังไงแต่คืออันเนี้ยเนื่องจากเจ้าภาพเขายืนยันชัดว่าเขาถวายวัดเหตุการณ์ที่อาจารย์รับทราบมาเนี่ยเกิดขึ้นนานหรือยังก็อยู่ในกระบวนการต่อสวนของผู้ใต้บังคับบัญชาท่านผู้บังคับบัญชาการกองปราบปรามเนี่ยแหละครับฮะถ้ามันเกิดขึ้นนานแล้วแปลว่ามันก็มีกระบวนการถามว่าค่อยๆไปของในเนยการเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นมาไหร่ผมไม่รู้แต่ว่ากระบวนการซื้อขายและถูกให้รับทราบเนี่ยเพิ่งมาเริ่มในกระบวนการสอบสวนในรอบนี้ครับใช้คำนี้กันแล้วกันครับอาจารย์ลุทิศมีข้อสังเกตยังไงบ้างจากที่ฟังผู้การกองปราบพูดถึงเรื่องเส้นทางการเงินเรื่องคดีอาจารย์คิดว่ามันจะต้องมีคนอื่นเกี่ยวข้องกับเนยอีกไหมก็ความเห็นส่วนตัวนะครับใช้คำว่าส่วนตัวมีครับมีการวางแผนเป็นขบวนการแต่แล้วแต่หลักฐานจะถึงไม่ถึงนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนครับครับถ้าที่ฟังดูจากทรัพย์สินต่างๆเพราะยกตัวอย่างวัดบวรเนี่ยเอาแค่โหแค่พระกลิ่งนะครับองค์หนึ่งก็หลายตังค์แล้วนะครับพระกลิ่งนะวัดบวรนะแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยสมเด็จพระนรัตน์เนี่ยท่านมีคอลเลกชันพระของท่านสร้างไว้เยอะเลยนะครับไอ้นั่นอาจจะเป็นผมบอกตัวเลขแล้วจะตกใจนะจะเป็นพันล้านก็ได้ที่ท่านสร้างนะครับมันเยอะเลยซีรีส์ใหญ่เลยแต่รู้สึกไม่มีการพูดถึงในจำนวนนี้แล้วทีนี้ใครได้รับประโยชน์จากตรงนี้นี่เราไม่มีการพูดกันนะครับนั่นส่วนหนึ่งนะไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้ต้องบอกกันนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับบัญชีวัดหรืออะไรนะครับแต่เป็นเรื่องที่ท่านสร้างขึ้นมาโดยเจตนารมณ์ที่อาจารย์จตุรงค์พูดนะครับท่านก็คือเพื่อเอามาทำการกุศลของท่านนะครับท่านมีนะแล้วมีคนเช่าของท่านเรียกว่าหมดทุกรุ่นที่ผมดูนะครับครับเวลาเราพูด100ล้าน200ล้านพันล้านคนอาจจะเข้าใจผิดไปว่าโอ้โหทำไม
สมเด็จท่านต้องถือเงินเยอะขนาดนี้จริงๆข้อเท็จจริงที่อาจารย์อยากอธิบายมันคืออะไรครับอ๋อที่ผมอยากจะอธิบายก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านน่าเชื่อว่าเท่าที่ฟังดูประมวลดูทั้งหมดนะครับไม่ใช่บัญชีส่วนตัวไม่ใช่เงินส่วนตัวท่านเราต้องแยกนะครับว่าพระจะมี2บัญชีบัญชีเงินส่วนตัวกับบัญชีวัดอีกอันนึงอาจจะมีที่3คือบัญชีเพื่อการกุศลอย่างที่อาจารย์จตุรงค์อธิบายเนี่ยว่านั่นแหละครับเพื่ออะไรบ้างถ้าเพื่อบัญชีชื่อสมเด็จพระนรัตน์ก็จะรับแค่อย่างเดียวคือรับเขาเรียกว่านิติพัฒน์เงินเดือนหลวงนะครับที่ซึ่งก็มีกี่ตำแหน่งไม่รู้ก็ต้องรับแค่ตำแหน่งเดียว 20,000 30,000 ไม่น่าจะเกินนี้นะครับแล้วก็ส่วนเนี้ยผมเชื่อว่าส่วนนี้ไม่กระทบไม่มีปัญหาแต่ส่วนที่จะมีปัญหาคือสมเด็จพระนรัตน์เพื่อวัดที่บางปะหันเพื่อวัดที่ตาดเพื่อบาลีเพื่ออะไรเรียกว่าการพยาบาลการแพทย์อะไรพวกนี้เพราะพระท่านจะชอบมีพวกโรงพยาบาลมาขอประถมนะครับหรือการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งท่านทำไม่เยอะนะหมายความว่าอะไรที่ท่านได้มาเนี่ยท่านเอามาทำประโยชน์หมดเลยทีนี้โดยที่ชื่อบัญชีมันเป็นแบบนี้ตัวท่านก็ต้องมีอำนาจในการเบิกถอนถูกไหมครับครับมันก็อาจจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ในเนยเนี่ยอาจจะไปหล่อหลอกท่านหรือใช้โอกาสจังหวะที่ท่านอาพาธผมไม่ได้ไหมผมใช้คำว่าไม่น่าจะเรียกว่าหลอกก็เหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์จตุรงค์พูดนะชัดเจนคือมันเป็นระบบไว้วางใจ 100%ก็เหมือนกับว่านิวายาวัจกรไงแล้วก็ทำกันอยู่จนเคยชินตอนนี้ตำรวจควรจะต้องสืบสวนสอบสวนยังไงให้ศาลเห็นว่ากระบวนการเงินออกไปเนี่ยเห็นนะไม่ใช่แค่พูดเห็นว่ากระบวนการเงินออกไปเนี่ยมันไม่ชอบเช่นที่ว่าเอาไปอะไรนะครับที่ว่าหอยแล้วก็40ล้านแล้วเงินมันทำไมส่วนมากระบบนะครับเอามาถวายท่านรับเสร็จก็อ้าวก็วางเงี้ยจังหวะนี้เอาไปแล้วก็มันอะไรครับเอาไปขายได้ตังค์แต่โดยที่ท่านก็ไม่รู้แล้วไงตัวเนี้ยมันกระบวนการสืบสวนท่านรับแล้วคนใกล้ชิดก็จะเป็นคนไปดำเนินการต่อที่อาจารย์จตุรงค์แนะนำนะชัดเจนตำรวจการสืบสวนสอบสวนนี่จะต้องเรียกว่าเหมือนกับนิติวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องคิดเหมือนผู้พิพากษาศาลฎีกาเวลาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิถีกระสุนมันยิงยังไงมันต้องมาช่วยกันดูแบบ360องศาคดีเนี้ยถึงจะคลี่คลายปมออกมาได้นะครับว่าตกลงเนยไปให้ใครบ้างเกี่ยวข้องอะไรกับใครบ้างเวลาพูดคำว่าคนขับรถเนี่ยมันก็ฟังดูเหมือนลูกจ้างธรรมดาแต่ในวงการสงฆ์สถานะคนขับรถให้กับสมเด็จอยู่ในวัดเนี่ยมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ทฤษฎีคนขับรถผมจะชอบพูดเสมอแล้วก็จะเอามาเขียนอธิบายให้ฟังคือคนขับรถพระไม่เหมือนคนขับรถผู้บริหารบริษัทมหาชนหรือว่าราชการนะครับถ้าผู้บริหารบริษัทมหาชนหรือราชการเนี่ยคนขับรถคือแค่ลูกจ้างคนหนึ่งกินเงินเดือนแล้วอย่ามายุ่งนะเช่นสมมติขับรถมาส่งเจ้านายที่ตึกเนชั่นเนี่ยดูแลตัวเองน้ำอาหารหรือว่านั่งรออะไรพวกนี้แล้วต้อง1 2 3 4 5ครบหมดเลยแต่คนขับรถพระทั้งหลายเนี่ยทำตัวเป็นเจ้านายพระราชาคณะเหมือนกับว่าดูคิวดูคือพูดถ้าเทียบไม่เห็นชัดเลยเหมือนกับเป็นผู้จัดการส่วนตัวดูคิวจะไปนิมนต์ดูเนี่ยอย่างเช่นธรรมยุทธก็เรียกว่าดูเรื่องเงินรับเงินแทนดูอะไรทุกอย่างเรียกว่าเป็นผู้มีบารมีเพราะฉะนั้นในวงการพระจะรู้เลยว่าถ้าจะนิมนต์พระอะไรเนี่ยบางทีบอกแค่คนขับรถรู้แล้วพระส่วนมากพระนี่ท่านจะเมตตาสูงผมต้องบอกนะครับอีกอันหนึ่งคือพระท่านขี้กลัวมี2 อย่างด้วยกันเมตตาด้วยกลัวด้วยแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องธรรมชาติพระนี่จะอยู่ด้วยการอุเบกขาวางเฉยเพราะฉะนั้นส่วนมากพวกนี้จะรู้คนขับรถนะครับแล้วยิ่งอยู่นานๆแบบอย่างเงี้ยเห็นช่องไงครับการเห็นช่องนี้บางทีอาจจะไม่ได้คิดทำเองที่ผมบอกนะครับแต่มันมีตัวแปรที่มาใกล้เคียงมาแบบมีขนาดนี้เอาไปเลยหลวงพ่อไม่รู้หรอกประมาณอย่างนี้นะครับมันมีกระบวนการนี้อยู่คือเรียกว่าถ้าในวัดท่านเจ้าอาวาสท่านใหญ่ที่สุดเนี่ยคนนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันอะในวัดอะนะแม้แต่พระลูกวัดก็ยังต้องเกรงอกเกรงใจเพราะว่าถ้าจะเข้าถึงตัวท่านเจ้าอาวาสต้องผ่านนายคนนี้ก่อนอะไรแบบนี้ผมเรียกทฤษฎีสามสอถ้าอยู่ในวัดวาอารามนะครับโดยพระอารามหลวงนะหนึ่งระมัดระวังสตรีสองระมัดระวังสตางตัวสามผมจะชอบเขียนบอกพระราชาคณะบางทีก็เคืองผมโมโหผมแต่เป็นความจริงระวังสารถีระวังคนขับรถเนี่ยครับสารถีอันที่3วงการอื่นไม่มีนะทฤษฎีเนี่ยเฉพาะวัดวาอารามในเมืองไทยเท่านั้นครับอาจารย์จตุรงค์เท่าที่อาจารย์ทราบจริงไหมว่าเนยนี่จัดการทุกอย่างใครจะเข้าถึงตัวสมเด็จจะถวายเงินจะอะไรต้องผ่านนายคนนี้ก่อน
ก็ต้องเรียนว่าด้วยความเป็นคนไว้ใจคืออย่างที่อาจารย์อุทิศท่านศาสตราจารย์ดร.อุทิศท่านเรียนนะฮะเป็นเรื่องจริงครับยิ่งมหานิกายอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ของธรรมยุทธ์เนี่ยคนขับรถคือทุกสิ่งจริงๆเพราะว่าพระเราจะไม่จับเงินนะไม่จับเงินใช้ใบปรณาดังนั้นการเอาใบปรณาไปขึ้นเงินเอาฎีกาไปขึ้นเงินอะไรเงี้ยเนี่ยเส้นทางเหล่านี้พอจะเอาฎีกาไปขึ้นเงินใบปรณาไปขึ้นเงินอ่ะคนขับรถก็ต้องเป็นคนไปทำแล้วคนขับรถจะต้องเป็นคนที่จำได้ว่าคนขับรถคนนี้คือของสมเด็จรูปนี้หรือของพระพรหมรูปนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งผมถึงบอกว่ามหานิกายอาจจะเหมือนไม่จำเป็นแต่ธรรมยุทธ์นี่ขาดไม่ได้จำเป็นมากมันคือทุกอย่างอะครับแม้กระทั่งการอย่างที่อาจารย์พูดการจัดคิวการเดินทางการจะรับนิมนต์ใครไม่รับนิมนต์ใครการจะให้ใครเข้าพบการจะไม่ให้ใครเข้าพบเป็นเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเงินนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็คือถ้าถามว่าถ้าอย่างที่อาจารย์ว่าครับถ้าคุณมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมเนี่ยถ้าคุณจัดคิวแบบ first come first serve ก็โอเคหรอกแต่ถ้าเกิดคุณนั้นแบบไปรับเงินเป็น advance หรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกซึ่งดังนั้นก็ต้องดูเป็นด้วยความใกล้ชิดความไว้วางใจแล้วพอมันมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันง่ายมากที่จะทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองถูกไหมอาจารย์ถ้าซื่อสัตย์ก็ดีไปถ้าไม่ยุ่งก็ดีไปเพราะว่าท่านไม่มาจับเงินอะไรอยู่แล้วเนี่ยทีนี้คนที่อาจจะออกนอกลู่นอกทางเนี่ยก็เลยเป็นช่องโหว่อย่างนั้นผมจะเรียนคุณอย่างนี้มันจะคล้ายๆกับนะอย่างคุณชมพู่คุณอ้ําวัชราภาหรือใครเงี้ยสมเด็จระดับนั้นนะครับผมบอกเลยว่าค่าตัวสมเด็จกับค่าตัวคุณอ้ําไม่ต่างกันดีไม่ดีบางทีค่าตัวสมเด็จอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำดังนั้นไอ้คนแบบเนี้ยก็จะเหมือนกับผู้จัดการส่วนตัวครับจัดคิวให้จัดงานให้ทุกอย่างดังนั้นก็เลยกลายว่าคนถ้าอยากจะเข้าถึงถ้าคณะปกครองเล็กๆอยากจะเข้าถึงก็ไม่พ้นที่จะต้องมาหาคนที่เป็นคนขับรถแบบนี้ครับเพราะงั้นแปลว่าจริงๆก็อาจจะไม่ต้องใช้กลอุบายอะไรที่มันซับซ้อนมากอาศัยความไว้วางใจเพื่อจะให้ลายเซ็นเพื่อจะได้ลายเซ็นที่อาจารย์อุทิศพูดเมื่อกี้ใช่แล้วครับมันคือระบบความไว้ใจคือปัญหาเนี่ยผมบอกเลยว่าระบบอะต่อให้มันดีแค่ไหนอะแต่ถ้าคนมันเห็นเงินมากๆแล้วจิตใจมันบิดเบี้ยวไปสู่ต้องการทำการกระทำทุจริตยังไงแล้วก็เราหลบคนทุจริตไม่พ้นนึกภาพไหมฮะอย่างแบงก์เนี่ยต่อให้เราวางระบบดีแค่ไหนอะถ้าคนใจมันอยากทุจริตขึ้นมามันเห็นเงินแล้วมันโลภขึ้นมามันก็จะต้องหาทางเอาเหมือนกันครับผมไม่เถียงว่าคุณเนยเมื่อสมัยตอนมาอยู่วัดใหม่ๆ10ปีแรกอาจจะดีแต่5ปีหลังอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกก็ได้เพราะว่าเห็นแล้วว่าตัวเองมีอำนาจแค่ไหนตัวเองสามารถเข้าถึงทรัพยากรอะไรตัวเองสามารถดึงทรัพยากรเป็นของตัวเองยังไงดังนั้นคือก็ต้องเรียนกันตรงๆอะครับว่ามันผิดหูผิดตาเพราะผมยังยืนยันเสมอว่าสำหรับผมนะครับผมเป็นคนวัดเขาคือคนขับรถดังนั้นมันไม่ควรจะอยู่กันระดับนี้จริงไหมที่อาจจะมีคนรวยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดแล้วก็อาจจะโดนเนยเนี่ยใช้กระบวนการบางอย่างแล้วเงินมันอาจจะไปไม่ถึงหรือเอาเข้ากระเป๋าตัวเองหรือยังไงเท่าที่อาจารย์ทราบเท่าที่ทราบกับผู้ใต้บังคับบัญชาท่านผู้กับบังคับการกองปราบปรามก็เรียกผู้เสียหายบางท่านเข้าให้ปากคำแล้วนะครับแล้วเขาก็ยินดีที่จะมาให้ปากคำแล้วด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นโดนไปเท่าไหร่อะไรยังไงเขาก็เริ่มเท่าที่ผมทราบมีเขาทำยังไงครับว่าโดนไปเท่าไหร่เช่นอะไรบ้างก็เช่นส่วนใหญ่ข้ออ้างหลักๆก็บาลีฮะอันนี้ข้ออ้างเป็นข้อที่ขายได้เลยสมเด็จท่านทำโรงเรียนบาลีที่ตาดนะก่อนจะมรณภาพอยากได้เงินปัจจัยก้อนสุดท้ายในการทำโรงเรียนบาลีให้เสร็จก่อนท่านจะมรณภาพไปเงี้ยแค่พูดอย่างนี้แล้วเป็นเนยมาพูดเองเงี้ยก็ให้ก็เซ็นเช็คกรึ๊บให้เลยแต่รู้ไหมครับเส้นทางเช็คไปทางไหนเส้นทางเช็คใบนั้นเนี่ยตอนแรกมันต้องเข้าเนยแต่ไม่ได้เข้าเนยต้องเอาไปเข้าวัดบวรเพราะว่าเนยเอาอมเงินวัดบวรไป50ล้านเนยก็ต้องหาเงินไปคืนบวรแล้วไอ้เช็คที่มันเอาไปคืนบวรเนี่ยเนยก็เอาเงินสดตัวเองโปะไป3ล้านมันก็เลยมีชื่อเจ้าของเช็คเนี่ยหลงเข้าไปในเงินที่เนยต้องส่งคืนเขาเลยสอบเรียกเจ้าของเช็คเอามาสอบอ้าวทำไมมันเป็นชื่อคุณที่เอาเงินมาคืนวัดล่ะคุณร่วมด้วยเหรอเข้าใจมั้ยก็รายการเป็นว่าทุกวันนี้เนยก็ยังติดลบกับเงินบัญชีไว้บวรอยู่นะครับก่อนที่จะจับตัวไปถึงแม้จะพยายามจะหาเงินมาคืนแล้วอะแต่ไอ้เงินที่มาหามาคืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินที่เนยขายทรัพย์สินมาคืนเนยไปหลอกคนอื่นเพื่อเอามาคืนเอามาปิดบัญชีที่ตัวเองเอาไปเอาออกไปใช่ถูกต้องก็คือเป็นการหมุนเวียนเงินที่หลอกมาได้เงินที่ตัวเองเอาออกไปก็คือมีอำนาจจัดการทุกอย่างถูกต้องครับคือด้วยความพอหน้าเป็นเนยอะครับพอหน้าเป็นเนยก็คนก็ไว้ใจถูกต้องครับสิทธิเอกก็เห็นอยู่เอ้ยท่านเนยอยู่กับสมเด็จท่านมาตั้งเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับใช่นึกว่าทุกอย่างจะจัดการโดยผ่านนายคนนี้หมดอาจจะไม่ไปตรวจสอบมารู้ตัวอีกทีอ้าวเงินที่เราบริจาคไปอาจจะไม่เข้าแล้วผมก็ต้องยอมรับครับว่าสมเด็จท่านรักของท่านท่านเมตตาของท่าน
อย่างตอนนี้มันก็มีคนไปโจมตีหน่วยงานเอกชนบางหน่วยงานหรือหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานที่รับเนยเขาทำงานแต่อย่าให้เข้าใจฮะเนยเนี่ยยังไงเขาก็คือคนขับรถเป็นคนของวัดคนของสมเด็จแต่ไอการที่มีชื่อไปปรากฏอยู่หน่วยงานเอกชนต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องฝากงานให้กันเพื่อคุณจะเรียกคุณวราวิทย์ไงเวลาคุณวราวิทย์ไปไอซ์แลนด์หรือคุณวราวิทย์ไปอเมริกาเนี่ยมันจะต้องมีวีซ่ามีหนังสือเงินเดือนเอกสารแล้วใช่ไหมถามว่าเป็นเด็กวัดคุณจะไปยื่นวีซ่ายังไงอ่ะดังนั้นมันก็เลยต้องมีกระบวนการที่เอาไปฝากไว้กับบริษัทนั้นบริษัทนี้เพื่อให้มีตำแหน่งงานโดยตำแหน่งหน้าที่ครับเป็นคนขับรถแค่คนขับรถจริงๆอย่าไปด่าหน่วยงานรัฐนั้นหรืออย่าไปด่าเอกชนนั้นเลยฮะขอร้องอาจารย์อุทิศปิดท้ายตรงนี้เรื่องนี้เราได้บทเรียนอะไรเนี่ยในวงการสงฆ์เนี่ยครับบทเรียนก็คือผมยังคุยกับพระในวงการนะครับว่ามันถึงคราวที่อาจจะต้องสังคายนาอีกสักรอบนึงในยุครัชกาลที่10นะครับสังคนาทบทวนที่ว่าศีล227ของพระเนี่ยมันควรจะรับได้กันในระดับไหนนะครับระดับเคร่ง227ระดับปานกลางแล้วก็ระดับที่พออยู่ได้โดยเฉพาะสายในเมืองนะครับสายปริยัตินะครับแล้วก็สายปฏิบัติอะไรมันก็ต้องมาดูกันนะครับว่าต้องการให้อยู่สักแค่ไหนเพราะแล้วโดยเฉพาะวัดต่างๆพระอารามหลวงทั้งหลายเนี่ยมันส่วนมากนะครับพอเจ้าวาดมรณภาพลงมันก็จะมีเรื่องราวประมาณแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เขาเรียกว่าต่อเนื่องเราจะทำไงให้มันจบในที่รุ่นเราเรื่องพวกนี้นะครับก็คือพวกเราต้องรักกันข้อหนึ่งนะครับข้อสองก็คือมันก็ควรจะสมมติว่ากระบวนการนะอาจารย์จตุรงค์คงรู้ถ้าเอาเงินมาแล้วมันตรงไปตรงมานะไม่ไว้ใจคนแค่คนเดียวมันก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากพระต่างๆเนี่ยเราเอาง่ายๆว่าตั้งแต่หลวงพ่อคูณมาหรือใครต่อใครมีปัญหาทุกท่านมีทุกท่านเลยคือไว้ใจลูกหลานตัวเองมั่งไว้ใจคนที่ใกล้ชิดแค่นั้นแต่เพราะว่าท่านไม่ได้หรอกก็ต้องไปออกแบบระบบกันมาจะให้ดูแลช่วยท่านใช่ให้ด้วยเงินก้อนหนึ่งเข้ามาแล้วมันเรียกว่าดูมีส่วนดูกันหมดทุกคนวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณตามความชัดลึกวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชม15:15 น.วันนี้สวัสดีครับ